ีครับพบกับรายการไอรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในงานเปิดตัว Fuji XA7 นะครับสมาร์ทมิเรอร์เลสตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Fuji เองเนี่ยนำเสนอวันนี้เรามีน้องพิธีกรของเรานะครับนะน้องแป๋มนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คือเราก็จะให้น้องแป๋มเป็นน้องนางแบบให้เรานะครับในการที่จะเทสกับกล้อง Fuji XA7 ตัวนี้ว่าเป็นยังไงในมุมมองของผู้หญิงแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรับชมกันเลยครับไนท์กินโทนไนท์กินโทนหมายถึงว่าเขากำลังบอกว่าการถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยได้ผิวที่สวยกว่าถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนถึงแม้สมาร์ทโฟนสามารถจะอีดิทได้แต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือคอน sumer นี้สิ่งที่ขาดมันก็คือคอน sumer behavior ผมทำได้ตัวนี้ออกมาคอน sumer นี้คือ the best image quality ของกล้องฟูจิได้ลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างกับกล้องตัวนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดยอนะอันนี้แบบพูดจากใจจริงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปทั้งในกล้องแล้วก็มือถือแต่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยที่ถูกใจสุดๆเลยนะคะจะรู้สึกว่ามันเบามากมันเหมาะสำหรับที่จะแบบพกพาพาไปนู่นพาไปนี่ได้รับรองแล้วก็ที่สำคัญเลยพี่ตีมันแบบมันเป็นยังไงเนื้อจากการที่ดูแล้วเนื้อผิวเรากับตัวจริงกับที่เราถ่ายกับมือถือเมื่อเทียบกับ XA7 แล้วเป็นยังไงบ้างเนื้อผิวค่ะผู้หญิงจะคอนเซิร์นเรื่องผิวใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปออกมามันจะดูแบบเอ้ยมันจะเนียนไหมมันเกลี่ยไหมอะไรเงี้ยขอบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยเกลี่ยให้เสร็จสรรพเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเฟกนะคะยังดูมีความเรียวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครยังอยากที่จะแบบว่าให้มันดูละมุนมากกว่าเดิมมันมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษโอ้ยลิ้นพันเลยว่าได้เล่นของใหม่แล้วรู้สึกอยากได้ค่ะรับรองถ้าคนที่อยากที่จะได้กล้องตัวใหม่พาไปนู่นไปนี่กับเราแก๊งสาวๆรับรองกล้องนี้ถูกใจแน่นอนค่ะทีนี้ในมุมของผมนะครับคือเป็นวิดีโอได้ลองถ่ายดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัว Fuji XA7 เนี่ยให้เนื้อสกินผิวเนี่ยถ้าถ่ายงานสำหรับผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยโดยที่เราไม่ต้องไปทำโปรเซสในตอนตัดต่ออีกแล้วคือหมายความว่าถ่ายหลังกล้องเห็นยังไงสีผิวแบบไหนเราอยากให้สีผิวแบบไหนสวยๆเนี่ยสำหรับน้องผู้หญิงคนไหนถ้าจะถ่ายวอล์กวิดีโอผมแนะนำเลยว่าตัวนี้ Fuji XA7 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่คุณเอาถ่ายเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอัพขึ้นโซเชียลสวยแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้ก็ขอขอบคุณทาง Fuji ด้วยนะครับวันนี้ Fuji Thailand นะครับพาเรามาในงานเปิดตัว Fuji XA7 นะครับส่วนราคาเดี๋ยวยังไงอัปเดตได้เลยนะครับติดตามชมนะครับว่าไอรีวิวเราจะมีอะไรมาให้รีวิวอีกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ